คือเรื่องเป็นอย่างนี้ค่ะคุณชอบจริงความจริงต้องฟังจากหนูค่ะเขาจะพูดเล่นพูดจริงสลับไปสลับมาแต่หนูจะพูดความจริงเสมอก็คือไม่มีอะไรก็เขามาชวนแล้วเราก็ว่างอยู่แล้วแต่เราก็เล่นตัวนิดนึงว่าเอ๊ะไปดีไหมนะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเขาถามว่าอยากกินร้านไหนเราก็ส่งชื่อร้านไปเลยเราเตรียมไว้อยู่แล้วคือเราเตรียมไว้หมดแล้วคิดตั้งแต่ปีมาแล้วเป็นคนมีร้านอาหารอยู่ในหัวเยอะเราแอบจองไว้ด้วยไหมคะเพราะว่าช่วงวันแทนมันจะเต็มหมดไม่ต้องแอบจองก็จองเลยเลยเหรอไม่ต้องแอบจองแล้วก็บอกเราอยากไปร้านนี้เขาโอเคไหมเพราะเราก็ยังเหมือนมันอยู่ในช่วงเรียนรู้ว่าเราไม่รู้ว่าเขาชอบกินอะไรสไตล์เดียวกันไหมอะไรอย่างเงี้ย